กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในเกม Mortal Kombat Mobile นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปพิเศษอีกคลิปนึงนะครับก็คือแอดจะรีวิว YDFC นะครับรวมถึงเล่นสู้กับบอสด่าน60ด้วยไม่รู้นะครับว่าจะเล่นไหวไหมนะแต่จะพยายามนะครับและตอนนี้เราก็อยู่ใน ID ของคุณสหัสสวัสดิ์แล้วนะครับแอดจะขออนุญาตเรียกว่า FC แล้วกันนะและนี่นะครับก็คือโจทย์ของวันนี้ตัวละคร Fortal 60หรือว่าบอส60จะมีอะไรที่สามารถจัดการพวกเขาได้บ้างแอดก็ต้องขอไปดูตัวละครกับเกียร์กันก่อนเลยสำหรับตัวละครของ FC นะครับเท่าที่ดูมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีตัวแบกเยอะพอสมควรเลยนะครับเล่นผ่านได้เยอะเลยแหละดูแล้วน่าจะจบหอ200ระดับง่ายได้นะเนี่ยยิ่งมีจอนี่เคตัวนี้นะครับบอกเลยว่าแบกได้เท่านึงแล้วส่วนมากทุกหอคอยอ่ะมันจะตัดทางได้นะครับถ้ามีตัวรถดอดพลังงานเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเจอกับสโมกครับอันนั้นก็ถือว่าแย่ซะหน่อยนะตัวเพชรนี่ก็ถือว่าเร็วนะไวกว่าแอดนะครับ2ปีแรกกว่าแอดจะได้ใบนึงเนี่ยมันยากมากเลยนะโอ้มีนี่ด้วยนะครับเรนแอดก็เพิ่งได้ไปอีกตัวนึงอาบ้าอีกแล้วนูบโอ้โหแต่ละตัวอยากได้นั้นเลยนะเรื่องไปนี่กูได้หมดแล้วนี่ว่าชิปเป่งฟูจินโอ้โหได้ฟูจินนี่แบบไม่ธรรมดาแล้วไม่ใช่ใช้ดวงหมดไปแล้วนะแล้วก็การเริ่มต้นนะครับพูดอะไรของวะการเริ่มต้นการเพชรพวกยังไม่มีบวกเด้เฮ้ยนี่มันอยากได้ส่วนเกียร์นั่นไงไม้แก้วเกียร์แม่อยากได้เหลือเกินเกียร์ซินเดลจำได้เลยนะครับตอนที่จบหอ200เนี่ยซินเดลแม่งกีดอัดอะนั่นแหละเกียร์เนี้ยเท่าที่ดูเกียร์แล้วก็ถือว่าก็ไปพร้อมตัวละครนะครับไม่ได้นำตัวละครแล้วก็ไม่ได้ต่ำกันเกินไปก็ถือว่า FC นี่ปั้นกำลังดีเลยแหละตัวละครไปพร้อมกับเกียร์นะครับถ้าตัวไปสูงกว่าเกียร์เนี่ยก็มันก็จะไม่เก่งเพราะว่าเกียร์ไม่ทำงานเต็มประสิทธิภาพนะครับแต่ถ้าเกียร์นำไปเนี่ยแต่ว่าตัวไม่เก่งก็ผ่านด่านยากอยู่ดีนะไหนเนี่ยมีอะไรลิมิเต็ดบ้างหรือเปล่าโอ้มีดาร์คเมนเทลด้วยแล้วก็มีเกียร์หอยเดวิงเนี่ยมีเกียร์คนเหล็กด้วยแสดงว่าก็ได้ถ้าปิดฉากคนเหล็กแล้วสิอย่างนี้แล้วสำหรับแต้มพรสวรรค์นะครับแอดก็ไม่รู้ทำไมมันถึงรีเซ็ตนะแอดกดเข้ามามันก็รีเซ็ตเลยอ่ะเนี่ยแล้วก็ FC มีแต้ม103แต้มนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีนะที่มี103แต้มนะครับแอดไม่รู้นะครับว่าทำไมแต้มมันถึงมีมากกว่า100แต่ว่าสมัยก่อนที่แอดเล่นนะครับแอดมีแต้มตรงนี้อยู่ที่150แต้มนะก็คือเกมมันบักนะครับช่วงนั้นแต่ถ้าหากว่าใครนะครับที่ยังคงรักษาสภาพแต้มให้มันอยู่แบบนี้ได้อ่ะที่มากกว่า100แอดก็ถือว่าโชคดีแล้วกันเนาะโอเคครับตอนนี้แอดก็จัดทีมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นทีมสามัญประจำบ้านกันนะครับสำหรับ Combat Cup ตอนนี้เคสแล้วก็มี Aftershock Tamer เป็นตัวเคาน์เตอร์ส่วนซอนยาเปรตก็เป็นตัวทางเลือกแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่รู้จะเล่นตัวอะไรดีแอดได้ลองไปเทสในแมตช์แรกมาแล้วนะครับบอสเนี่ยค่อนข้างที่จะตีแรงพอสมควรเลยถ้าเกิดว่าเจาะไม่เข้านะครับถ้าเราเจาะมันเข้าแล้วก็ล็อกไว้ก่อนเนี่ยไรเด้นมันก็จะไม่ออกมาเนาะแล้วก็คงต้องใช้จังหวะนี้แหละครับในการเคาน์เตอร์สำหรับในส่วนนี้แอดจะขอใช้สมาธิก่อนแล้วกันนะครับขอไม่พูดอะไรนะอย่างที่คิดไว้เลยมันชอบเล่นทีเผลอนะครับไอตัวพวกเนี้ยใช้ดักไปก่อนเลยเดี๋ยวแอดจะเรียกซอนเนียเบลดออกมานะเผื่อไว้นะครับตอนนี้มันยังมีเกาะอยู่นี่ไงติดไม่หนีล็อกมันไว้หน่อยเร็วโอเคนี่สบายนะครับถ้าเรนมันล่วงนี่ก็บอกเลยว่าสิวๆนะจะซื้อนี่ไงยังดองไว้ก่อนนะครับถ้าสเนยังอยู่ก็ยังไม่จำเป็นต้องใช้ท่าจริงไหมจ้าเรนจ๋าใช้ไปเลยแล้วกันนะครับเอาไปซื้อไปเลยโอ้แล้วเนี่ยมั่วชิบหายนี่นะครับถ้าใครยังไม่มีตัวแปลกอะไรดีๆนะครับแนะนำตัวนี้เลยตอนนี้เคสนะครับตัวดีเลยตัวยาสามมันมาจำบ้านนะครับชิปเป่งแล้วไงคือตอนนี้นะครับมันจะหนีแล้วนะตอนย่าดิออกมาเร็วโอ้โหเกือบแล้วไงโดนผ่าไปเมื่อกี้นี่จุกแน่นอนเลยอีก4วิไอ้3วิคนไม่ก่อนนะซอนย่าโอเคโอ้โหเอ็กซเรย์เต็มๆถ้าเกิดว่าเปลี่ยนตัวได้ก่อนนี้อีกเร็วพูดอะไรวะถ้าเปลี่ยนตัวอีกได้อีกเร็วกว่านี้ผมยังพูดดีๆนะเอาเป็นว่าถ้าเปลี่ยนตัวได้ทันนะครับซอนย่าก็คงไม่โดนเอ็กหรอกเนาะเอาเทพสายฟ้าทอใช่ไหมนี่ไงเทพแห่งทอ
ไม่รู้หรอกนะว่าอยู่ในมือคนอื่นเป็นยังไงแต่ถ้ามึงเจอกูเนี่ยมึงซวยแล้วแหละเอามันก่อนเลยนะครับสำหรับไอ้เทพสายฟ้าตัวเนี้ยแม่งตัวดีตัวรีมูฟเลือดไม่เข้าเอาไว้ก่อนเอาเรนออกมาป่วงเวลาไว้โอเคอีก1นาทีเอ้ย1วิ1วิ1วิมาเลยเรนเหรอเรนแล้วไงมึงเรนใช่ไหมเรนแปลว่าฝนสิมึงโอ้ผ่าแล้วผ่าแล้วฝนไว้ก่อนนะโอ้โหโดนเอ็กซ์เรย์เต็มเลยกำลังจะเปลี่ยนตัวอีกแล้วนะครับเมื่อกี้ถ้าไม่ติดปัญหาอะไรนะครับแอดคิดว่าแอดจะผ่านให้ F4 ได้นะ Get over here ออกมานี่เลยจองใช้ท่า2นี่มั้ยเนี่ยโอ้โหมันได้นี่แล้วครับใช้ท่า1ไปเลยเพราะหมดเวลาพอดีนะโอเคอย่างน้อยเราลดเลือดเรนไปขนาดนี้ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วครับไอ้เกียร์สกอร์เปียนอีกแล้วถ้าเกิดว่าเล่น ADFC แล้วเกียร์ม่วงมันออกนี้ปิดนี่ทำไงวะไม่ได้นะมึงจะแกล้งกูไม่ได้นะเกมเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับเหลืออีก3แมตช์ไม่รู้นะครับว่าจะสามารถคว่ำบอสได้ไหมโอ้โหจับก่อนไม่งั้นเปลี่ยนตัวแล้วน่ะโอเคไม่ล็อกตัวเนี่ยหรอเฮ้ยเอาได้อยู่อย่างน้อยก็ยังได้อยู่ครับเรนต้องลงหลุมไปด้วยแล้วจังหวะนี้แม่งอยู่เป็นนะเรนนี่แม่งฉลาดอยู่นะเนี่ยคลาสสิกเรนนะโอ้ยผ่าเอาอีกแล้วไงเฮ้ยอย่าพึ่งดิลงหลุมไปด้วยกันหน่อยไหมรอบเนี้ยโอ้โหมึงหลบอย่างนี้เลยเหรอมึงจะหลบบ่อยๆไม่ได้นะเรนกูจะเอามึงลงหลุมไปด้วยรอบเนี้ยเข้าใจไหมก็บอกอยู่ว่าจะเอาลงหลุมไปด้วยรอบมีกูแพ้มึงก็ต้องแพ้เรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งนะครับที่เหลือก็น่าจะสบายแล้วพอเปิดมาก็จะเป็นไรเดนน่าจะผ่านได้นะเหลืออีก2รอบนะครับแอดก็ได้เปลี่ยนทีมนิดหน่อยใช้แคสซี่เคสนะครับทำให้เมนบล็อกมากขึ้นก็รอบนี้อัปเดตมาร์คมาแล้วไม่รู้ว่าไอ้แจ็คบลิกตัวนั้นอ่ะเราจะสามารถเก็บมันได้ภายในครั้งเดียวหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดรอบนี้เราเก็บไรเดนได้ตาต่อไปก็ต้องรุนกันละครับแอดไปเปลี่ยนพรสวรรค์มานะครับเพราะว่าถ้าจะสู้กับแจ็คอ่ะมันคืนชีพได้ไม่รู้มันคืนชีพกี่ครั้งนะเท่าที่แอดดูจากเกียร์มัน2ครั้งนะครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่ามันฟื้นหลายรอบใช่ป่ะก็ต้องรอดูนะครับยังไม่ให้หนีเราต้องอยู่ด้วยกันอีกนานไรเดนแอดซี่มาเลยแล้วกันเผื่อไว้นะครับเผื่อมันจะแอบเล่นลิ้นกับเราไม่ได้โอ้โหแคสซี่ทำไมได้พลังงานน้อยจังเลยท่า2จะมาแล้วนะใช้2ไปเลยนะครับเดี๋ยวไอ้แจ็คตัวนั้นเอาเทรมเมอร์ไปเคาน์เตอร์ก่อนเลยสำหรับหลายคนที่มีประสบการณ์มาแล้วก็ด่านนี้ก็เหมือนกับไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะแอดคิดว่าอย่างนั้นเอา1ไปก่อนเลยนะมึงเอาจนได้ท่า2ยังไม่มีเดี๋ยวหาจังหวะเคาน์เตอร์ก่อนแล้วกันนะโอ้ยแตกไปแล้วแปะแปะโดนมั้ยเนี่ยตอนนี้มันหายติดเดสมาร์คแล้วแต่ว่าติดคริปโปอยู่จะทำอะไรได้โหเต็มหน้าพาวเวอร์ด้วยไอ้แจ็คตัวนี้ไม่ค่อยเก่งนะแต่ที่มันโหดในหอคอยก็เพราะว่ามันติดเกียร์หอนะครับโหเต็มๆกำลังจะเสี่ยงดวงเลยกะไว้นิดเดียวนะครับจะลองใช้ท่าซะหน่อยเลือดอีกล้านหนึ่งน่าจะผ่านได้นะครับโอ้โหได้โซ75เป็นทุนให้กับ FC เลยเนี่ยแต่ว่าแอดไม่ได้ใช้นะครับแอดจะพยายามเล่นให้โดยที่ไม่ใช้โซนะเพราะว่ามันไม่ใช่ของเรานะครับอะไรที่มันไม่เกี่ยวเนี่ยแอดไม่ยุ่งนะเอาดิเอ้ยสนุกดีครับแอดชอบเล่นเล็กตึงๆอย่างเงี้ยแหละแม่งมันดูต่างจาก ID แอดมากเลย ID แอดแบบรู้สึกแม่งแป๊บเดียวผ่านแป๊บเดียวผ่านไม่ค่อยหนุกเท่าไหร่แต่นี้รู้สึกมันเหมือนมันได้ออกแรงอะเหมือนไม่ได้เล่นแบบนี้มานานอะชอบแบบนี้นะครับอ๋อรักก่อนจ้าเทมเมอร์จ้าอ๋อเจ็บอีก30วิจะทันหรือเปล่าโอเคโอ้โหสวยแล้วไงถ้าไม่ผ่านไม่เป็นไรนะครับ FC เป
FC ไปเล่นพรุ่งนี้นะโอ้จริงๆด้วยเหลือเรื่องนิดเดียวนะครับเอาเป็นว่ารวมๆก็น่าจะทำได้ดีเลยนะครับความบอสไปได้เกือบ3ตัวนะถ้าเกิดว่าเกมเราไม่แพ้ก่อนเมื่อกี้แจ็คมันก็ไม่เรียกโกโดมานะครับก็ถือว่าเป็นโชคร้ายไปเนาะFC ครับถ้าเกิด FC ดูอยู่นะอย่าลืมนะครับว่าการสู้กับไอ้ตัวเนี้ยต้องทำให้มันติดเดทมาก่อนตายด้วยนะครับไม่งั้นเกียร์คืนชีพจะทำงานนะเกียร์แจ็คเนี่ยจะคืนชีพตัวละคร1ครั้งรวมถึงเกียร์หอคอยนี้ด้วยตัวนี้ก็คืนชีพอีก1ครั้งนะครับเนี่ยดูแล้วก็2ครั้งนะครับแต่ว่าที่ทุกคนบอกว่ามันคืนชีพมากกว่า2ครั้งเนี่ยอันนี้แอดไม่รู้นะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะส่วนสำหรับในหอง่ายนะครับตัวนี้แอดก็จะขอผ่านละกันนะครับเพราะว่าดาเมจแค่ 20,000 เนี่ยทุกคนน่าจะผ่านได้แล้วนะครับแอดก็จัดการให้แค่บอสละกันนะอ้อแอดเกือบลืมไปนะครับ FC เขาขอให้แอดรีวิวแบบสอดเกียร์ให้ด้วยว่าคนใส่แบบไหนงั้นแอดจะขอยกตัวอย่างเกียร์ที่ใช้ที่แอดไปสู้กับบอสเมื่อกี้แล้วกันนะตอนนี้เคสที่แอดใช้นี่ก็มีปืนเอเดมแบ็ก1ชิ้นนะครับทำให้เมนบ็อกซ์ 35% ถ้าระดับ X เนี่ยเพิ่มอัตราการติดคีกนะครับก็พยายามปั้นแล้วนะใบเนี้ยส่วนใบที่2นะครับแอดก็ติดหน้ากากฮอกกี้เจสันเนาะเพราะว่าต้องการให้มันมีเลือดเยอะนะครับส่วนความสามารถสุดท้ายนี่ก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่หรอกเพราะว่าแอดไม่ยอมให้มันตีไงส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นเกียร์หอคอยเนี่ยใบนี้ถือว่าดีที่สุดแล้วในบรรดาอันคอมมอนของหอนี้ถ้าปั้น X ได้นะครับแนะนำให้ปั้นนะตัวนี้คือท่า1และ2จะดาเมจแรงขึ้นนะครับและไอที่ดีที่สุดก็คืออันสุดท้ายนี่เลยหากว่าเรานะครับติดเกียร์นี้แล้วอีกฝั่งมันเปลี่ยนตัวเนี่ยตัวละครของเราจะได้รับดอทพลังงาน 0.5 ดอททันทีอ่ะนี่คือดีมากแอดบอกเลยว่าดีโคตรตัวที่2ก็แคสซี่เคนครับมีอันบล็อกเหมือนกันเพิ่มเลือดแล้วก็อันสุดท้ายก็เกียร์หอคอยนะครับที่แอดเอาแคสซี่เคสมาเปลี่ยนเป็นตาสุดท้ายนะครับเพราะว่ามันมีอันบล็อกให้กับทีมทหารนะครับสเปซออฟอีก 25% นะครับรวมถึงถ้าสเปเชียลแท็กด้วยนะส่วนเทรมเมอร์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่แนะนำเหมือนกับจอห์นนี่เคสเลยก็คือถ้ามีไว้ไต่หอยังไงก็ผ่านง่ายนะครับยิ่งเอาไปคอมโบคู่กับคลาสสิกสกอร์เปียนแล้วเนี่ยบอกให้บอสก็มาเหอะกูไม่กลัวหรอกอะไรประมาณนั้นนะครับเกียร์ก็ติดจอยสติ๊กไปนะครับเกียร์หอคอยมีอัตราการติดคีย์แล้วก็ถ้าโจมตีสำเร็จนะครับหมายถึงถ้าใช้ท่าสเปเชียลเข้าเต็มๆโดยที่อีกฝั่งไม่ได้กดป้องกันเนี่ยมีโอกาส 50% เลยที่จะล็อกขานะครับหรือว่าสถานะสแนนแหละที่ตอนนี้เคสใช้อ่ะแล้วก็ของเทรมเมอร์นะครับส่วนตัวก็เนี่ยป้องกันดีบัฟแล้วก็นี่ก็ฮิลจากท่าหนึ่งแล้วก็เกียร์เลือดสการ์เล็ตนะครับเพื่อมันบล็อกนะก็เหมือนกับเกียร์ปืนเอเรมแบ็กแล้วก็พัดกิตนะนั่นแหละเอาเป็นว่าสำหรับผู้เล่นใหม่ใครก็ตามนะครับที่ยังไม่รู้เนี่ยแนะนำว่าให้ติดเกียร์ที่มีอันบล็อกนะครับมันช่วยได้เยอะในการเล่นหอคอยถ้าเรากดป้องกันอย่างเดียวเนี่ยอย่างเช่นไอเรนตัวนี้มันมีเรื่อยเรดิโอเฟสนะครับระดับ X ด้วยมีเจาะ 45% เนี่ยการไปก็เข้าอยู่ดีนะครับไอนี่ไม่มีแต่ก็ตีเร็วอะชอบเคาน์เตอร์ด้วยแจ็คนี่ก็มีนะใบนี้แอดชอบเล่นแหละที่ติดให้หลายใบอะถ้าเกิดวันบล็อกได้ก็ติดคีย์ก็ถือว่าโหดอีกตัวนึงเลยแหละตัวนี้แล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือทาเรนหรือพรสวรรค์นี่แหละแอดมาเปลี่ยนเป็นสายเล่นเดทมานะครับถ้าหากว่าพรุ่งนี้FC นะครับต้องการฆ่าไอแจ็คเนี่ยก็ใช้เดทมาไปก่อนนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนสายคืนนะครับแต่ว่าถ้าฆ่ามันเสร็จแล้วก็โกดโรดใช้ MK11 ตัวนี้ไปได้เลยนะครับเป็นทีมเต็มของเรานะโอเคครับงั้นแอดก็คิดว่ามันก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับที่เราจะต้องลาจากนะครับโอ้เดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้าไงเดี๋ยวน่าจะมีรีวิวตัวละครใน Wolf ต่อนะครับโอเคงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วนะครับแอดก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ